บี้สุกริตขอลองดีลงคิวเยือนมดดำติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าใหม่ Yaris TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสวัสดีฮะขอต้อนรับสวัสดีคุณเปรมอนันต์ด้วยสวัสดีครับคุณพามยาเกครับผมว้ายบ้าเป็นยังไงเมื่อคืนนี่เราเพิ่งหลับไม่หลับไม่นอนไม่ได้นอนครับพอดีว่าเมื่อวานคนข้างกายทำงานดึกครับแข่งกันตีหนึ่งหมายถึงว่าถ้าแฟนร้องเพลงดึกๆก็จะต้องไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยแหละด้วยเป็นบางครั้งครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับจากสิงคโปร์มาแล้วจากนั้นไม่ได้เจอเลยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่มันแล้วฉะนั้นมีวันเดียวที่เจอครับผมเลยต้องทำหน้าที่ครับผมทำไมรักครั้งนี้มันสวีทจังเลยแต่ทำหน้าที่ครับผมใครติดใครก็ไม่รู้รู้สึกยังไงที่เฮ้ยบางทีเขาบอกว่าความรักเนี่ยคนในวงการบันเทิงถ้างานรุ่งมากๆความรักจะไม่รอดนี่ก็ลุ้มนั่นก็ลุ้มพี่มดพูดงี้ต้องการจะสื่ออะไรกับผมครับไม่รู้ฉันว่าอาจจะยังยิวยังยิวก็ค่อยดูแลกันไปละกันเพราะหลายๆคนทุกวันนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าผมคบนิวหรือจิ๋วกันแน่สรุปไอ้คบนิวหรือจิ๋วกันแน่ผมก็เลยบอกไปว่าแล้วแต่วันคู่วันที่ไอ้บ้านะครับคบนิวสิครับเขาบอกคุณนี่แบบครั้งนี้รักครั้งนี้คุณสวีทกว่าทุกครั้งเลยไม่หรอกครับก็พยายามดูแลกันให้เต็มที่วันนี้ลากสร้างมาก็ช่วยปลุกเหรอแบรนด์นิวจิ๋วใส่เสื้อผ้าวันนั้นเนี่ยโอ้ยในอินสตาแกรมฉันเป็นคนตามแฟนคลับทั้งสองคนครับผมแฟนออกแบบเสื้อมาให้ใส่เลยเหรอฮะเดี๋ยวนี้ก็เขาเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วพี่มดฉะนั้นเขาก็ออกแบบให้แฟนคลับให้ทุกคนที่เขารักกันต่อไปที่วันที่คุณมากรุณาใส่เสื้อแบรนด์นิวจิ๋วมาในรายการใช่ไหมพูดเป็นเล่นไปผมจะใส่แล้วผมเกรงใจเอามาเลยจัดมาอยากจะเห็นว่าผลงานการออกแบบข้อออกแบบเป็นผู้ชายด้วยเหรอใช่ครับแต่พี่มดพูดแล้วนะครับสัญญาสัญญาเราจะเห็นคอลเลกชันนิวจิ๋วเห็นไหมล่ะกูยังเรียกนิวจิ๋วเลยจะไม่รู้คอลเลกชันของแบรนด์นิวเนี่ยเราจะเห็นทุกอาทิตย์ในรายการของเราพูดเป็นเล่นไปจริงๆติดตามได้นะครับแบรนด์นิว underscore ig แม่ไม่อยากขายของเลยเขินจังเร็วๆขายไปพี่นิกรสามารถหน้าด้านขายของได้นะครับว่าสองวันที่ผ่านมาคุณงงกับโคลลาเจนมาเลยฮะเชิญอ่ะก็แบรนด์นิว underscore IG นะครับก็เข้าไปใน Instagram ได้ก็เข้าไปดูตามไลน์นี้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีคอลเลกชันต่างๆอันนี้คอลเลกชันในวาเลนไทน์แบรนด์นิว in love ออกมาแล้วครับบ้าแบรนด์นิว in love จริงๆแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่ามีข่าวเด็ดเหมือนกันว่าพี่มดดำผมไปสืบมาพี่มดดำเคยเลี้ยงเด็กผมพาเด็กพี่มดดำมาในรายการเลี้ยงตั้งแต่มันเกิดจ้ะสิผมพูดจริงขอบอกผมไปสืบจากคุณแม่มาแล้วด้วยจริงเหรอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวรู้กันเป็นหลานแต่ขอบอกเตือนท่านผู้ชมสักนิดนึงครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคิดว่าอากาศหนาวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมไม่รู้ครับไม่น่าจะเพราะเมื่อวานผมเช็คแล้วผมเลยไปเชียงใหม่22เดี๋ยวเขาบอกว่าที่สุดมัน18แกอยู่ที่เชียงใหม่กี่วันถึงวันที่1ครับมีโอกาสเจออากาศหนาวอากาศหนาวจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับส่วนคนกรุงเทพมหานครขณะที่คุณขับรถอยู่ขนาดนี้อากาศเรากำลังเจออากาศเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะฮะยังไงฮะโอโซนเยอะเกินในอากาศแต่หมายถึงว่าความกดอากาศต่ำเนี่ยมันกดกำลังมาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นมันก็กดโอโซนโอโซนที่ประกอบไปด้วยควันพิษนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคปอดโรคหัวใจกะรุณายาพยายามออกที่แจ้งคุณจะป่วยขึ้นมาโดยกระทันหันเลยโดยเฉพาะเขตที่ตอนที่แบ่งมาแล้วบางกะปิค่อนข้างจะหนักสุดนะครับผมบางกะปิคันนายาวถ้าไม่จำเป็นออกนอกแกคุกแม่งก็ทำไม่ได้ว่าใครให้กูออกนอกบ้านไม่ให้อยู่ในบ้านจะเอาอะไรกิน
พยายามอย่าออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคปอดและหัวใจนะฮะวันนี้โอโซนเนี่ยมันหนาเกินมันเกินค่ามาตรฐานครับผมมันปาไปร้อยกว่าปกติเนี่ยเขาบอกโอโซนสักร้อยเนี่ยชีวิตมนุษย์จะดีมากแต่นี่มันปาไปสูงพอสมควรร้อยกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณวันที่3มีนาครับผมรักษาสุขภาพให้ดีแล้วหลังจากนี้อากาศเย็นอาจจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะฮะขอบคุณความรู้ดีจากพี่มดดำ360องศาเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนอื่นเลยขอบอกว่าเด็กคนนี้หลานคนนี้ดังเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อมันดังครับผมแม่นี่งกลูกมากอีแม่โรคจิตมากห่วงลูกยิ่งกว่านั่นเป็นว่าเข้าไปพี่ก็ห่วงตั้งแต่เด็กวันนี้พิธีกรมี2เหรอไม่ใช่นะพิธีกรวันนี้มีเห็นไหมไอ้นุ้ยเนี่ยเป็นพิธีกรที่ชั่วเป็นพิธีกรที่เลวบอกให้มันมาปุ๊บให้มันมาเนี่ยมันก็ไม่ยอมมาทำงานทำอะไรวะไม่ตื่นมาทำงานอย่าเรียกว่าคนคืออะไรอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอย่างนี้จะเรียกว่าคนตรงนี้ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีท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 ีสวัสดีคุณผู้ชมยังไงฮะถอดวิกถอดวิกเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงลูกจริงอ๋อเหรอฮะพี่เลี้ยงนะไปผู้จัดการส่วนตัวอย่าจะเกินใจขอบอกว่าอย่าเล่นกับมันมันทำแอปแอปบริสุทธิ์แต่แม่งเอาจริงทุกคนใช่ไหมบอกแล้วเล่นกับหมาเรียบปากตัวเล่นอย่างหัวคลอนเนี่ยตัวแสบทุกตัวดูที่ไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาดูสิเห็นไหมล่ะดูสิเห็นไหมล่ะยืนข้างเลยไอ้คนนั้นไปก่อนใครอันนี้มาอันตรายอันนี้ไม่อันตรายอันนี้เห็นมาตั้งแต่ขวบนึงแต่ตอนนี้อารมณ์อาจจะแปรเปลี่ยนไปแล้วล่ะเรียกมดดำว่าอะไรลูกพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงบอกก่อนวันนี้มันเป็นประเด็นอะไรครับมดครับนี่ทำไมพี่ไปกอดได้ขนาดนี้เมื่อก่อนตอนที่พ่อฉันยังไม่ยอมรับเป็นกระเทยฉันเคยพูดกับคุณนายหมูบอกว่ากูยอมเป็นผัวเมียกับคุณนายหมูก็ได้แล้วไม่จะไล่มรดกทั้งหมดของพ่อจริงแล้วเอาดิฉันกับลูกเนี่ยตอนนั้นน้องนายขวบ2ขวบไปว่ายน้ำโชว์พ่อที่บ้านแล้วพ่อก็นั่งจิบพ่อสุชาติก็นั่งจิบกาแฟโอ้โหครอบครัวแล้วเนี่ยลูกมีเมียแน่ๆเลยคือตรงวันนี้ต้องเมื่อมรดกเซ็นมาปุ๊บกูก็เป็นอย่างนี้ก๊อปเลยแหละคือสมัยพี่มดดำแอดแมนว่างั้นใช่แล้วอยู่กับพ่อนะครับผมครับแบบนี้เหรอพ่อเกลียดกระเทยมากโอ้โหพ่อเป็นคนเกลียดกระเทยมากพี่ไม่น่ามีชีวิตรอดหรือไงเป็นหูลูกให้หลานฟังให้หลานฟังอะไรแล้วตอนนั้นสมัยนั้นน้องนายอายุประมาณเท่าไหร่ขวบเดียวอ๋อไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนี่นายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วฮะ18กำลังหวานเออกำลังหวานแล้วบอกนะช่วงนี้ถ้าเกินปีนี้ไปอ่ะพี่จะไม่เป็นอมตะแล้วนะทำไมต้องการทำอะไรเขากินเด็กก่อน18ว่าพี่เป็นอมตะเข้าใจป่ะอยู่ดีๆลูกชายนี่ฮอตฮิตขึ้นมาภายในช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะทุกคนต้องการให้น้องนายไปเล่นละครหมดเพราะอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรก็หล่อเด้งเป่งนะแบบเอางี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาคือพอดูแล้วเนี่ยรู้สึกอะไรรู้ไหมฮะรู้สึกอย่างเดียวเลยอยากจะเอาหน้าไปซุกช็อกโกแลตเขาประเด็นคือขนหายไปไหนหมดในขณะโรคจิตไปเลยอ๋อโกนขนหมดแม่รู้เยอะอีกลูกก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดอยู่ในแม่ไม่ต้องไปบ้างก็ได้แม่ขายครีมมาก็ได้นะแม่ขายครีมยี่ห้ออะไรนะโอ้ขนาดนั้นเลยอาบอนทูบีซื้อที่ไหนก็เข้าเฟซบุ๊กเว็บไซต์พิมพ์ชื่อหมูพิมพ์ปากกาเจอหมดเลยตลอดมีไหมตลอดไม่มีค่ะตลอดเออสเตียรอยมีไหมไม่มีเขา5ปีแล้วจบไหนมา5ปีส่งลูกเรียนมหาลัยด้วยครีมตัวเนี้ยใช่ค่ะนี่จบยังลูกยังอีกกี่ปีปี2ปี2ไม่18แต่เรียนปี2อุ๊ยแต่ใครก็จำน้องนายได้แบบตอนเด็กๆเนาะคือเด็กๆแบบอ้วนๆนะฮะเนื่องจากสนิทกับแม่เขาแม่บอกเขาไม่ได้อยากให้ลูกเขาเป็นดาราเลยเขาไม่เคยปลูกฝังให้ลูกอันนี้เป็นแม่ดาราคนเดียวเขาบอกว่าฉันทำงานมันเหนื่อยมากครับผมฉันไม่ยอมให้ลูกฉันเป็นดาราโดยและอยากให้ลูกเป็นอะไรเก้งแบบพี่มอไม่เก้งอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาตอนแรกคือจริงๆความคิดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเมื่อก่อนคือสิ่งที่เราเลี้ยงลูกชายเนี่ยสิ่งที่เราแบบเราศึกษามาแล้วก็คือปลูกฝังความเป็นนักกีฬาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพราะกีฬามันสอนทุกอย่างแล้วเราก็เป็นนักกีฬามาก่อนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่ให้เขาแบบเล่นกีฬาเยอะๆเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องรูปร่างสมส่วนแล้วก็ความเป็นเขาเรียกอะไรแบบไม่ฟุ้งซ่านไม่ว่างลูกเป็นเก้งหรือเปล่าวะเพราะมันโดนน้ำลายลูกป้านะอาไปเยอะนี่เวียเนี่ยกว่าเขาจะคัดมาเนี่ยเขาใช้เวลา 3-4 เดือนนะทำอะไรกว่าจะคัดให้ไปโกนขนจักรแล้วหรือยังไงให้ไปทำอะไรก
ว่าจะคัดแบบว่าแมนแท้ๆออกมาแล้วหนูรู้ได้ไงแสดงว่าเป็นประเด็นก็จริงนี่เขาบอกว่ามันมีการเส้นพี่หมูเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่มีเบียร์ด้วยกันหรือเปล่าเขาไปคุยกับผู้ใหญ่ตัวต่อตัวพี่หมูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องนั่นเองเออเหรอฮะเป็นคนไปแคสเองใช่ไหมครับไม่ใช่หรือแม่ยัดเยียดไปเองแสดงว่าน้องเขาไม่อยากเข้าวงการจริงๆไหมเหมือนอยากเป็นนักกีฬาหรือจริงๆอยากทำอะไรจริงๆนายอยากทำอะไรผมก็สนใจเรื่องการแสดงนะครับผมเพราะว่าเหมือนก็ตั้งแต่เด็กก็ไปกองถ่ายดูแม่อยู่ในกองไปเล่นกองตอนเป็นเด็กอ้วนแบบแจ็คแฟนฉันเด็กอ้วนมากตอนนี้โตขึ้นมาแบบเคยเห็นใช่ไหมทำยังไงครับพี่หมูทำไมถึงมาโครงนี้ได้ก็เราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินการเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราแล้วเราก็ถามพวกพระเอกที่แม่พูดเยอะไปแล้วจะคุยกับลูกประธานสภาทำไมแม่พูดเยอะอย่างนี้มาแป๊บๆด้วยสภาอะไรไปได้ยังไงนะมาคนเธอสัมภาษณ์ไปเลยอะไรนุ้ยห้ามทำอะไรหลานนะมึงไม่เขาบอกแน่นกีฬาไงก็อยากจะรู้ว่าเออมันแน่นจริงไหมนี่ของมันจะจับหลานเองมันจะจับหลานเองมาแน่นจริงด้วยเปล่งมากเลยอ่ะเฮดมิวน้องนายตอนที่อยู่ดีกลายเป็นคนดังขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนดังขึ้นมาเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างลูกเปลี่ยนไปครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับแต่จะมีคนเหมือนเดิมไปไหนก็จะมีคนจำได้ครับผมว่าเป็นลูกคุณแม่หรือว่าบางคนก็เห็นในโฆษณาบ้างก็บอกคนนู้นคนนี้ไงแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าผมเป็นลูกคุณแม่แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าลูกหมูโฆษณานีเวียนะเพราะว่าเขาส่วนใหญ่ที่คุยดูบอกเฮ้ยนี่คนนี้ลูกหมูเองฉันเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี้ยเราไม่มีใครจำได้เลยไม่ได้จำได้เพราะส่วนใหญ่นีเวียเขาจะใช้ในแบบต่างประเทศหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยสำหรับไอ้ตัวสเปรย์เนี้ยค่ะใช่แม่พาไปไสยกรรมมาหรือเปล่าแม่ไงตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีใช่ไม่ยอมรับเลยมันไม่ยอมตามใช่ไหมไม่ยอมทำไมไม่ยอมรักษาแล้วแบบว่าน้องนายรักษาจนแบบกีดไม่รู้กี่กีดแล้วแบบว่าเขาบอกโอ้โหแม่แม่เก็บคนมาจากไหนอยู่ที่บ้านไม่มีใครคุยด้วยเหรอไม่ใช่ เป็นอะไรอยู่ที่บ้านไม่มีก็เขามาหาแฟนสมัยไม่ใช่พูดกันแล้วฉันหลอกไม่ได้แกต้องคุยกับแม่บ้างแม่ก็เก็บกดแกอยู่บ้านแกไม่อยู่กับแม่เขาอยู่หอไงมาแยกกันอยู่หอแล้วอยู่คนเดียวเวลาอยู่หอไหนอะฮะเก็บไปบอกโอ้ไม่อยากรู้ก็ทำไมล่ะมีอะไรก็บอกกันมาฮิโดนอยู่ที่มาฮิโดนมันนานเลยมาฮิโดนไปบ้านแม่บ้านอยู่แถวนั้นไหมเดี๋ยวไปได้ได้หมดเลยพูดภาษาอังกฤษดีมากส่งเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะแม่เนี่ยทำครีมแม่ได้ละครส่งลูกเลี้ยงลูกคนเดียวนะคนเดียวที่เลี้ยงลูกด้วยเงินที่แบบทำงานมาทั้งหมดขอบอกว่าส่งลูกจนเรียนอินเตอร์จนวันนี้ลูกเรียนเก่งด้วยรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจนะภูมิใจเขาทำให้เราแบบว่าภูมิใจหลายๆเรื่องอ่ะจนบางทีเราแบบเฮ้ยเรามีบุญเนาะเราได้ลูกแบบว่าโอ้ยยังเป็นรายการเชิดชูแม่กันดีกว่าแม่เป็นเชิดชูแม่กันเลยแม่เป็นอะไรดีใจไงดีใจได้ลูกดีเหรอนายมีแฟนยังอ่ะไอ้ยะนี่ไงอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยประเด็นนี้เห็นว่ามันเป็นข่าวอยู่ไงพี่มดที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคืออะไรนะเขาบอกว่าเหมือนเป็นเพลย์บอยในฐานะนี้คือแม่เล่นเด็กผู้ชายเขาบอกว่าจะบ้าเหรอจริงเหรอสอบนี่มีแฟนหรือยังชอบผู้ชอบชายเพลย์บอยยังไงนี่นุ้ยนี่สารภาพได้ไหมเคยเข้าไปดูรูปของพี่หมูอ่ะแล้วเข้าไปกดไลค์ให้เขาด้วยไอ้นุ้ยไหนไอ้นุ้ยจิกเด็กเขาไปดูในอินสตาแกรมเหรอนุ้ยสายนุ้ยหาผัวไอจีนางชอบทำเป็นเนียนๆไปกดไอจีคนนู้นคนนี้นางก็จะกินตลอดทางรายการเลยจริงๆว่าเคยทำไมชอบเขาชอบคนน่ารักคนในนี้โอ้ยอีเท่าอีเท่าคิดจริงหงอกแล้วมาย้อมทองนั่นเนี่ยฮะอยากให้ดูสายตาแม่ด้วยนะต้องมาถามแล้วที่เขาบอกว่านายเป็นเพลย์บอยจริงหรือเปล่ามีสาวคบหลายคนตอนนี้โดยที่ตอนนี้คบกี่คนไม่กี่คนเอาจริงอยากแอปแม่อยู่เฉยได้ไหมวะแม่บอกว่าอยากคบนะแม่ก็มาบอกเรื่องนี้ว่าห้ามคบหลายคนประเด็นนี้ต้องถามเอาผู้หญิงเข้ามาได้ไหมนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงไม่ใช่เหรอพี่ไดไงแฟนตอนเด็กๆเขาคนนี้อ๋อแต่ว่าชอบพี่ไดอยู่น้องแป้งโอ้โหอันนี้เพื่อนครับผมเพื่อนทำงานร่วมกันครับผมอ๋อสรุปมีแฟนแม่นายใหญ่แอปหลายคนมากบอกอาที่ลูกที่ตอนนี้ขึ้นรูปมาหลายคนมากใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเพื่อนหมดเลยครับผมนายเคยมีอะไรกับผู้หญิงยังโอ๊ยคุยกันถามเนี่ยอันนี้ฉันถามหยุดฉันถามเลยใครถามเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยหยุดไปจับแม่ไว้ฉันก็ถามนายเคยเอากับผู้หญิงยังไงเอาตรงแม่เขาอยู่แม่เขาอยู่ไม่เคยถามแล้วมันตอบว่าไง
ให้แม่ถามฉันสงสัยลูกยังเคยหรือยังน้องแม่บอกแม่มาตรงๆเลยแล้วแม่ตอบว่าไงลูกแม่ตอบบางวันนะเขาบอกว่าแม่ช่วงนี้หนวดขึ้นเร็วมากเลยแล้วบอกแสดงว่าเสียตัวแล้วใช่ไหมสรุปแล้วคือเสียสายเปลี่ยนเรื่องเขาบอกว่ายังแม่หรือลูกหน้ายังบริสุทธิ์อยู่ไหมนายไม่รู้แต่น้องยังบริสุทธิ์อยู่หนูอย่าเสือกนะเสือกสรุปน้องนายเคยมีอะไรกับผู้หญิงยังเคยมีขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ด้วยจบตรงนี้นี่เดี๋ยวฉันแฉเธอบ้างนะแล้วเคยเอาผู้หญิงเข้าบ้านยังว้าวไม่เคยเอาผู้หญิงเข้าบ้านไปไม่เคยก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงมาขึ้นรถที่บ้านสอนกรณีอะไรคะถ้ามันมีเพื่อนผู้หญิงเยอะๆก็เป็นไอ้นุ้ยได้ไม่เป็นรับรองรับรองสองนั่นแหละคือเมียหมดเลยไม่ใช่หรอกทุกวันที่มีเขาเลี้ยงลูกให้เป็นสุภาพบุรุษไอ้ลูกโอ้โหสุภาพบุรุษไม่เกี่ยวแต่เรื่องไอ้พวกนี้เวลาคันมันก็ไม่เข้าใครออกใครสุภาพบุรุษคือชายและเหนือชายเลยสรุปมีแฟนไหมลูกทุกวันนี้ก็มีแต่เพื่อนสนิทแต่เขาเป็นดาวไม่ขี่โดนมันจะไม่มีได้ไงเดือนเดือนเดือนไอ้นี่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งอะไรอย่าเป็นดาวเนี่ยเป็นเดือนไม่ขี่โดนนะเดือนคณะวิทยาลัยนันทนี่หล่อไปอีกทุกวันนี้มีคนในวงการมาจีบบ้างไหมมีคนในวงการมีชนีมาจีบบ้างไหมลูกไม่รู้เรื่องหรอกหรือว่าไปจีบชนีในวงการบ้างไหมไม่มีนะครับไม่เลยใช่เป็นเพื่อนกันหมดใช่ครับผมก็คือจะมีเพื่อนเยอะครับผมรุ่นพี่อะไรก็รู้ว่ามีแอปจีบแสดงว่าไม่พาเพื่อนสาวๆไปที่บ้านเพราะแม่ห่วงจริงไหมที่เขาบอกว่าพี่หมูห่วงลูกห่วงไหมฮะก็ต้องห่วงสิมีคนเดียวอะใช่คือยังไม่ถึงเวลานะหมูว่ายังก็ทำไมจะต้องให้ลูกเป็นตุ๊กก่อนถึงเวลาท่านป.6เองอะจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยอายุ18ป.4ฉันก็เริ่มเสียตัวแล้วไม่ต้องเอาความจริงมาตีแผลขนาดนี้ไม่ได้ป.4ก็ฉันเลยมาป.4แล้วแข่งวันนั้นไปบ้านโดยไม่บอกยังไงที่หนูเล่าที่หนูเล่าที่หนูได้ไว้จับเอาไว้ที่หนูเราจับเอาไว้อันนี้บอกมายังไงครับยังไงครับอนุญาตตำรวจจะจับแล้วนะจะสัมภาษณ์ดีๆแล้วลูกฉันอยู่ลูกฉันอยู่เสียงมากคนเลี้ยงคนหน้าทีนี้มาสงบศึกเมื่อกี้ตัวเองก็เปิดนั่นแหละปอสิงใช่ไม่ได้พูดแล้วบอกว่าเคยไปออกรายการลุกลับตับแตกอ่ะยืนกำมือฉันอย่างนี้เลยอ่ะต้องยืนนะพี่หมูอย่าไปเลยบอกความจริงหนูเปิดเผยเอ็มใช่ไหมตอนไปเอ็มเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละไม่ใช่หมายถึงว่าเอ็มไปด้วยใช่ไหมที่บ้านไม่ได้ไปฉันเนี่ยแหละเดียวแล้วฉันไอเอ็มไม่ได้ต่อเชิญน้องนายเป็นยังไงหลังอย่างนี้จะเข้าวงการมันแล้วก็บอกมีอะไรคุณโล่มีชื่อโล่ไหมฮะไอ้ไอ้บ้ามึงก็รู้อีนี่ก็รู้ความทีมนี้ไอ้ไอ้สองบ้าเโอเคเด็กอยู่เด็กอยู่เด็กอยู่เด็กโฆษณาหรือยังไงดีฮะอ๋อใช่ฝากยังไม่ฝากแล้วหลังจากที่ทำงานวงการบันเทิงไหมลูกก็ผมชอบนะครับผมได้ลองเล่นหนังสั้นของเพื่อนเนี่ยผมก็ติดใจนะครับรู้สึกว่ามันสนุกครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเวลาเรียนอีกประมาณปี2ปีครับผมคือยังไงก็จะเอาเรียนไว้ก่อนเขาเรียนพวกcommunication design เหมือนสถาปัตย์เหมือนอะไรเงี้ยแล้วงานกลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์งานเยอะมากถามลู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 กพี่มดดีกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คือยังไงก็เอาเรียนก่อนครับผมป้าไก่วรายุทธอยากเอาไปเล่นละครมากไม่ไปเหรอเล่นมาอยากไปนะครับแต่คือเวลามันแน่นจริงๆอ่ะครับอ๋อคือตอนนี้เรียนคือตามใจแม่หรือเปล่าเนี่ยจริงไม่ใช่แม่ไม่โดนไม่ลาเลยอ่ะแบบแล้วอยู่ไกลด้วยแม่บังคับมั้ยฮะแม่บังคับมั้ยไม่ครับคุณแม่ปล่อยคือครูเป็นต่างชาติหมดอย่างเงี้ยเค้าไม่สนว่าอยู่จะเลือกเรียนหรือจะทำงานก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ณวันนี้จริงๆแล้วถ้าสมมุติแม่บอกให้ไปเล่นละครหน่อยง่ายๆสมมุติของเรามีขับไฟดีอย่างเงี้ยติดต่อหนูมาหนูจะ
หนูจะเล่นไหมลูกใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานอะไรเงี้ย3-4 วันก็เสร็จแล้วผมอยากเล่นครับแต่เหมือนที่ไปเล่นหนังสั้นของเพื่อนนะผมได้ดูตัวเองแล้วก็แบบรู้เลยว่าต้องไปเรียนการแสดงก่อนแม่ไม่สอนลูกหรอเฮ้ยแต่เขามีพรสวรรค์ถือว่าเรื่องแรกนี่แบบสุดยอดสอนไม่ได้หรอกแต่เรียนกับพี่นุ้ยยังแสดงอยู่ทุกวันนี้เลยนี่นี่แต่ทุกอย่างคือธรรมชาตินุ้ยไม่เห็นจะถามหลานล่ะถามน้องสิก็ความเคลิ้มจะดูไปเรื่อยๆขึ้นปีวันนี้แน่นอนว่าน้องก็ยังเลือกที่จะเรียนหนังสือได้เซ็นสัญญากับช่องได้ข่าวตอนนี้ช่อง3จับไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่โอ้โหเซ็นเก็บไว้แล้วเก็บไปเรียบร้อยแล้วเก็บไปแล้วแล้วอย่างนี้มาทำงานกับคือจริงๆช่อง3ติดต่อมา3ปีตั้งแต่3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยทุกปีเลยเราก็แบบเกรงใจผู้ใหญ่ก็เลยพาไปให้ดูตัวหน่อยอย่างเงี้ยแม่เป็นคนแต่ว่าก็ยังไม่สัญญาไม่ได้แบบว่าระบุแบบว่ารัดกุมอะไรมากมายอะค่ะสัญญาใจมากกว่าถ้าวันนึงแม่ไปมีแฟนใหม่น้องนายได้ไหมให้แม่มีแฟนได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องผ่านก่อนเนี่ยอย่าผ่านได้ไหมรถลงมาด้วยเขาตั้งเขาดูหมดเลยถ้าแม่จะมีแฟนแม่ยังสาวอยู่อะไม่สงสารหรอกแม่อยู่บ้านคนเดียวใกล้พี่นุ้ยเลยแต่ว่านั้นไล่เราไปมีแฟนแม่หาแฟนเหอะพูดจริงเหรอทำไมไปไล่แม่ไปมีแฟนคือผมไปทำอยู่หอวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะไปยุ่งวุ่นวายใช่ไหมไม่ให้ดูแลแม่แม่เหงาด้วยครับโอ้โหแม่ลูกนี่ดูแลแล้วถ้าสมมติลูกจะมีแฟนอะฉันก็โอเคนะความรักเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราก็จะสอนลูกว่าอย่าไปล้อเล่นกับหัวใจคนเงี้ยเราก็ถูกล้อเล่นมาบ่อยครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะบอกลูกเราว่าต้องเป็นสุภาพบุรุษนะลูกรักใครรักจริงแล้วก็รักให้มันยาวนานอย่างเงี้ยค่ะลูกฮอตไปเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับคนนี้เป็นคนดูแลคนดีเมื่อกี้ก็จะจบสวยอยู่แล้วจบหน้าลูกน่ารักนี่มันจบแล้วพี่วันนี้รายการเราก็ได้พามาดูว่าแบบว่าคนแรกแบบจริงๆแล้วแบบอยากให้เป็นหนุ่มที่ฮอตแล้วลูกกลายเป็นหนุ่มที่ฮอตในโลกออนไลน์น้องนายเป็นหนุ่มที่ฮอตรู้แล้วก็แปลว่าในโลกออนไลน์ฮอตเหลือเกินกระเทยหิวเยอะๆก็ดูแม่เนี่ยแม่โรคจิตขนาดนี้คิดว่ากระเทยจะได้กินเหรอแม่โรคจิตมากเจอแบบเพื่อนกระเทยที่ไหนก็ฝากว่าเคยโดนกระเทยมาจีบมั้ยอะไรนี่มั้ยมีมั้ยฮะนี่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผมก็มีครับตอนเล่นสงกรานต์เค้าเข้ามาจับจําได้เค้าจับยังไงเค้าจับตรงไหนนี่ครับนี่โกนผมไม่อยากห้ามคุณนะลูกแม่คนแรกนะแม่เอารองเท้าจิ้มนะครับพี่นุ้ยแน่นอนครับนี่คือคนในคลิปคนดังในคลิปละครเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นว่าที่ซุปตาคนใหม่ของวงการบันเทิงหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ลูกรับละครยาวก็คือตอนนี้ฝากไว้ก่อนดีกว่าโฆษณานิเวียลูกชายหนูเองนะคะไม่ใช่ในแบบต่างประเทศที่ไหนนี่มีงานอะไรเพิ่มเติมติดต่อแม่ได้ค่ะขอบคุณคุณหมูมีประกาศที่ยอมตื่นเช้ามาเนี่ยให้ออกแค่นี้แหละแล้วขอบคุณมากมาเล่นๆขอบคุณมากถ้าเกิดขายครีมขายครีมก็เข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ bond2b.co.th หรือว่าพิมพ์คำว่าหมูพิมพ์ประกาศอยากหน้าใสนะคะเห็นผลไม่ต้องรอนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่าตัวไม่มีแล้วนะฮะค่าตัวตัดออกหมดแล้วนะฉันบอกเบอร์โทรศัพท์นะไม่มีค่าโอเคขอบคุณน้องนายขอบคุณนะช่วงหน้าครับวันนี้แขกรับเชิญของเราบอกแน่นนะวันนี้เปล่งตั้งแต่ข่าวแรกถึงข่าวสุดท้ายไว้ติดตามนะกลับมาติดตามนะครับครับผมใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจแฉแต่เช้าแฉเอามาแล้วมาแล้วเราก็แฉกันเองกันต่อไหมเมื่อกี้ยังไม่จบเลยแฉแต่เช้ากลับมาแล้วท่านผู้ชมมาแน่นอนว่าคนที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งคนครับคือคุณชมพู่อารยาแฮร์เกตมีนาคมนี้แต่งแน่นอนแล้วล่ะคนที่ดูดวงให้เขาเดี๋ยวฉันวันหลังฉันเอามาออกรายการเล่าสิทำไมวางเลิกวางเมื่อไหร่คุณเลิกงามยามดีจับมือแกปุ๊บอีหมอแม็กที่ตอนนี้ดังๆเห็นไหมรู้เลยเหรอรู้ทุกอย่างมันอ่านได้หมดเลยโอ้ยมีกล้าพี่จ๋าไอ้เป๊กอยู่ตัวเลิกงามยามดีมาวันก่อนฉันไปที่ถ่ายที่สวนเจริญใช่ไหมพาสปอร์ตโปรดิวเซอร์หายไปทำอะไรสวนเจริญครับไปถ่ายรายการนางก็บอกไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยว1 ทุ่มพาสปอร์ตจะกลับมาแกคิดดูว่าสวนเจริญใหญ่กรุงเทพอีกพาสปอร์ตกลับมาจริงๆตอน1 ทุ่มบ้าพลาดไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเอามาพิสูจน์ความแม่นในรายการตื่นไม่ได้ตื่นไอ้แฉแต่เช้าแฉแต่เช้าโถ่นี่โอ้ไม่ใช่คนที่สปอร์ตยูเซอร์ตื่นมาคุยกลับมาบ้านตัวเองแล้วตื่นพี่มด
อันนี้มานี่ดีกว่าข่าวนี้นะฮะคุณชมพู่อริยานั่นแหละยังไงทำไมช่วงนี้เป็นยังไงเขาไปนี่แฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าติดตาม Instagram เขาเนี่ยก็จะมีรูปต่างๆมากมายในแฟชั่นโชว์แต่หนึ่งรูปที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่สุดก็คือรูปที่เขาใส่เสื้อขนสัตว์สวยที่ออกใส่เฟอร์แบบนี้นะฮะแล้วจะมาทำไมล่ะแต่มันมีองค์กรหรือว่าบุคคลที่เขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการใช้ขนสัตว์การทำร้ายสัตว์แบบนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเออได้ข่าวว่ามันเป็นประเด็นในพันทิปเลยใช่ไหมเป็นประเด็นใหญ่โตแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะมากนะฮะโดยที่คนก็แสดงความคิดเห็นต้องอ่านเลยล่ะนะฮะก่อนอื่นต้องขอออกตัวนะคะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวติ่งของนางต้องออกมาว่ามาว่าปกป้องนะฮะไม่ได้อิจฉานางแต่อย่างใดค่ะโดยส่วนตัวไม่ได้ที่จะไม่ชอบนางนะคะจริงๆแล้วนางเป็นคนที่สวยสง่ามากๆค่ะแต่ที่จะติ่งก็คือชุดที่นางเลือกใส่เข้าใจค่ะว่าน้องต้องตามแฟชั่นบวกกับตัวเองเป็นแฟชั่นนิสต์ในเมืองไทยแต่พลาดมากกับสิ่งเหล่านี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ประทับใจเลยอุ้ยซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามามันก็มีหลายคอมเมนต์นะหลายความคิดเห็นซึ่งแบบโลกสวยบ้างโลกแห่งความจริงบ้างเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างเนี่ยมันก็มีแบบคอมเมนต์ว่าปล่อยผ่านไปด้วยค่ะวันก่อนเนี่ยเห็นข่าวน้องหมูตัวเล็กๆน่ารักน่าชังพออีกวันเรายังไปซื้อหมูสันนอกมาทำหมูหวานกินกันเลยโอ้ยแล้วมาทานกันอย่างอร่อยอร่อยอะไรแบบนี้คือเออแล้วค่าเขาทำมามันจะเป็นอะไรเยอะฉันเคยไปซื้อเสื้อขนสัตว์ไหนอยากจะซื้อของถูกไปซื้อจากเมืองจีนเป็นไงฮะกูได้ตอนแรกอู้เลสฟอกเลสฟอกกลับมาเหมือนหมาเน่าฮะฉันต้องทิ้งกระเป๋าไปเหม็นมากกูเครียดมากเลยของแท้ไงเหม็นกลิ่นไงของแท้เหม็นแบบกูตายเหมือนศพมันกูขนศพกลับมาจากเมืองจีนเหม็นมากเห็นไหมก็มันก็คือของแท้แหละนั่นแหละแต่ว่าบางความคิดเห็นก็บอกว่าทำไมทำแบบนี้ขวัญใจของน้าเลือกชุดมาใส่แบบนี้ได้ยังไงต่อให้เป็นคอสตูมจัดให้ก็ควรเรียกว่าเหมาะหรือเปล่าเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจแทนอย่างบอกไม่ถูกน้าก็เห็นวิธีการทำแล้วสงสารมาร์กมันทรมานมาร์กน้าขอแบ่งนะกันสำหรับฉันเออสมาคมคนรักสัตว์ก็ว่าแต่ในโลกแฟชั่นจริงๆต้องยอมรับว่าเสื้อขนสัตว์เป็นเสื้อชั้นสูงแล้วนี่มันไประดับแฟชั่นวีคระดับโลกอะเบคถ้าสมมติฉันมีฉันก็ขนใส่วะอิมูนิตี้ร่างกายมีแกใส่ไหมมันต้องดูสภาพตอนนั้นว่าอาจจะหนาวมากทำไมเรากล้าตัวเองไปเชื่อกับชมพู่เราเป็นทุเรียนก่อนไหมแต่พี่ขนมิ้งหน้าเป็นขนแมวแต่สวยนางใส่สวยไม่ตอนนี้อากาศมันหนาวหรือเปล่าที่ฝรั่งเศสหนาวต้องเป็นแบบนี้แล้วมันต้องที่สุดอยู่แล้วเนาะแต่เขาบอกว่าใส่นี่เมื่อวานเอ็กกี้ก็ใส่เสื้อขนสัตว์เดินไปมาญี่ปุ่นอ่ะถ้าสมมติคุณมีโอกาสที่ใส่คุณจะใส่ขนจริงขนปลอมขนจริงนะขนเลยจริงๆถ้าสมมติคุณมีโอกาสคุณจะใส่ไหมนุ้ยก็ถ้ามีโอกาสเยอะแยะจะตายแต่งเต็มจะตายพี่นุ้ยน่าจะใส่นะของพี่นุ้ยแต่อย่างนี้ตัวละเป็นล้านแต่ว่าอาจจะเป็นของเทียมไงของพี่นุ้ยอ่ะอันนี้ตัวละเป็นล้านนะไม่เพราะเขาบอกว่าอาจจะเป็นของเทียมก็ได้รอฟังคำชี้แจงก่อนคืออย่างนี้ก็มีคนมาให้ความคิดเห็นอีกว่าทำไมต้องเดือดร้อนดิ้นพลาดออกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเฟอร์แท้คำว่าเฟอร์แท้คือการถลกหนังทั้งเป็นเพื่อไม่ให้มีริ้วรอยนะฮะไม่ใช่แค่ตายแต่ตายอย่างทรมานแอนตี้ทุกคนที่ใส่เฟอร์ไม่ใช่แค่ชมพู่ค่ะเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องเป็ดคนละประเด็นกันค่ะเฟอร์คือการถลกหนังทั้งเป็นและมีทางเลือกเสื้อผ้าอื่นมากมายที่จะใช้ค่ะบางคนที่ไปงานก็ไม่ได้ใส่ค่ะนะฮะจะเป็นแบบนี้จบปึ้งเลยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าการฆ่ามิงนะฮะ เสื้อขนมิงหนึ่งตัวจะใช้การฆ่ามิงเนี่ย35-56ตัวโอ้ยตัวเดียวยังไม่เคยเจอเลยชีวิตเฉลี่ยแล้วคือ300ล้านตัวไปที่รู้สึกจะไปเลยที่ชายแดนระหว่างจีนกับ กับเกาหลีมองโกเลียเกาหลีมันขึ้นไปถึงฮาบินอ่ะเคยได้ยินฮาบินในเมืองภูเขาน้ำแข็งอ่ะเจอมิงเยอะมิงเต็มเขาเลี้ยงมิงอยู่นะแล้วถึงเวลามันฆ่ามันก็ฆ่าสดๆอย่างหมาเนี่ยเขาไอเลสบ็อกเนี่ยเขาก็เลี้ยงเหมือนหมาบ้านเนี่ยแหละแล้วก็รู้แหล่งซื้อแล้วไปซื้อยังไงมาให้มันเน่ามันเหม็นนั่นคือไปซื้อที่นั่นไงไปซื้อที่ซีอาร์กูเจ็บปวดมากขึ้นไอจะเปิดกระเป๋ามาว้าคือเหม็นจนไม่สามารถกำกับแล้วฉันบังคับให้ตักแถลดใส่มาไงตักแถลดแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวรอพี่ชมพู่แล้วกันมาบอกความจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงซึ่งฉันอยากจะดูมากกว่าว่าเอ้ยชุดงานแต่งงานของเธอที่นางจะแต่งเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่านางแต่งน่าจะเป็นล้านๆเนาะชุดงานแต่งงานน่าจะเป็นล้านๆอยากเห็นเดือนอะไรครับพี่มดฮะมีนาคมอ๋อมีนาแล้วเขาพูดอย่างวะไม่รู้ล่ะแต่พี่อย่าพูดออกมานะก็คือว่าอย่าเขาพูดมาอย่าไม่แน่ยังไม่แน่5-4-3-2เมื่อไหร่นะไม่รู้แบก3-2ไม่รู้แบกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับบี้สุกิตโอ้ยบี้สุกิตก็มาเพลงใหม่มาด้วยแฉแต่เช้าแฉแ
นับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราใส่ดีมากอะไรเป็นรอเป็นรอเป็นรอถ้าเป็นอื่นมึงไม่มีบ้างเป็นท่านนี้มา4ปี5ปีไม่จะพัฒนาเลยประจำตัวเป็นตั้งแต่อยู่เมืองกาญผมจำได้ไม่ต้องมาลึกเป็นสาวไร่อ้อยชวนคนที่เป็นสาวสะพานควายยังไงอยู่กับซุปตาวันนี้ไม่หรอวันนี้ก็ซุปตามาซุปตาคือบี้สุกเกรดครับผมแน่นอนครับผมเป็นของคุณแล้วแน่นอนรู้ล่ะไปเป็นของดาราสาวบางคนแล้วล่ะเสียตัวหรืออะไรเป็นของเขาไปขนาดไหนแล้วอ้าวผมเป็นของคุณล่ะของคุณไปแล้วถึงได้ใหม่ครับถึงครับนางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณเดินผ่านมาก็ผมก็ละสายตาไม่ได้เลยแค่คุณยิ้มใจผมมันก็แทบละลายทิ้งไว้นานผมคงต้องตายเมื่อใจผมลองลอยไปสู่สวรรค์อยู่ในฝัน no 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 ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้เนิ่นนานก็สิวระที่ได้เจอแค่เพลิดไปมองสบตาคุณนานบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมนั้นเป็นของคุณไปแล้วว่าเราคงไม่มีวันได้แค่จินตนาการว่าแอบอิงซอกกันได้แค่ฝันบางวันก็ปล่อยฉันฝันไปคงจะไม่มีวันไปเอื้อมดาวบนฟ้าแล้วมาบนพระสุธาแค่หวังว่าสักวันคุณนั้นจะกรุณาแค่เพียงได้สบสายตาใจเพื่อมันก็แทบละลายทิ้งไว้นานเพื่อคงต้องตายเมื่อใจผมล่องลอยไปสู่สวรรค์อยู่ในฝัน no 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 ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้เนิ่นนานก็สิ้นฤทธิ์ได้เจอแค่เพลิดไปมองสบตาคุณนะบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมมันเป็นของคุณไปแล้วก็รักผมสักนิดไม่ต้องมากมายอยากให้คุณชีพกูรุ่งหน้าได้ได้ไหมรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานนานก็เสียละที่ได้เจอแค่เพลิดไปมองสบตาคู่นานบอกเลยว่าทั้งหัวใจคิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนผมใช่ไหมอยากขอโอกาสที่ไม่จะกอดคุณไว้ให้นานนานแค่เพลิดไปมองสบตาคู่นานบอกเลยว่าทั้งหัวใจคุณก็เป็นของผมไปแล้วบิวว่าทำคุณทำทานยามเช้ามานี่อยากจะทำหอมกันนี่แล้วจะบอกว่าอะไรมาหน้าตัวนี้บอกแกมึงเดี๋ยวเราหอมไปคนละข้างแล้วมันน่าเกลียดมันมาถึงถิ่นเราแล้วเนี่ยมันน่าเกลียดเอะตอนน้องเบอร์ตอนเช้าจะลืมไปลืมลากซากมาแน่นอนทำอย่างเงี้ยวันนี้น้องบีมาร้องเพลงไปแล้วถือว่าจบแล้วแต่พี่เก็บไหมเราจะไม่สัมภาษณ์คุยคุยกันต่องั้นเดี๋ยวผมขอฝากผลงานไม่ได้สรุปแล้วตั้งแต่มีแฟนเป็นมีน้องโบน้องโบเป็นแฟนนี่เป็นยังไงบ้างครับไปเรียกว่าแฟนเรียกว่าเพื่อนกันสถานะเป็นตั้งเองครับมารายการนี้ผมรู้สึกมันโดนรุนแรงนี่ผมเป็นเพื่อนดูคุณนุ้ยนี่ครับผมคนเดียวก็พอแล้วหันมาที่ผมครับผมคนอื่นหันมาที่ผมเป็นเพื่อนตอนนี้โบสเตตัสเป็นยังไงบ้างครับทำไมเลือกพี่ชอดพี่ชอดดูอยู่ผมบอกนุ้ยเอ้ยเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวหอมแก้มน้องบีเขาแล้วพี่ขาหนุ้ยต้องงานรับงานเอ็กแซกเขาอยู่นะ
ันไม่กล้าน่าเกลียดมันไม่กล้าผู้ชายพี่ยอมไหมผู้ชายมาถึงถามพี่บ้างไหมว่าพี่โอเคไหมพี่ว่าไงฮะพี่โอเคไม่เป็นไรการคุณบอกนี่พิธีกรหรืออะไรก็ได้ฮะคนนี้นะฮะเป็นน้องที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายและทุกครั้งขอบอกว่าเห็นน้องพี่ประสบความสำเร็จก้าวไปไกลๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนดีใจอ่ะเห็นเด็กคนนี้ยิ่งใจยิ่งมากไม่แต่ผมรู้สึกอย่างนึงว่าทำไมได้กันแล้วผมไม่ได้ผมขอได้ไหมฮะไม่ต้องไม่ด้วยไม่ต้องหอมแก้มเป็ดแทนอยู่ทีนี้อะไรผมแล้วอิจฉาไม่ผมไม่ได้หอมเป๊กก็คอนเสิร์ต10 year 10 be the star ผมไปหอมนิวแทนไอ้พี่กลับบ้านไปเลยอย่าขึ้นอย่าขึ้นเขาหัวนี่ตามสคริปต์ทั้งนั้นแหละรู้ไหมว่านั่งอยู่ทำอะไรทำอะไรเกี่ยงกันถามคำถามมันหนาสรุปวันนี้สถานะคุณกับคุณโมเนี่ยเขาบอกโอ้เปิดเผยกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันเฮฮาไปไหนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อนอะไรพี่เขาบอกไปนี่ไปเชียงใหม่แอลเหนือนิดหน่อยไปกันสองคนอากาศหนาวๆเดี๋ยวไม่ผมก็ไปกับเพื่อนผมสิผมมีบ้านอยู่ด้วยนะบ้านเชียงใหม่นะแล้วเขาล่ะเอาหอมปากหอมคอล่ะคุณเป๊กกล้ามาสรุปความสัมพันธ์จริงๆไอ้ที่ก็ถ้าเป็นนักข่าวความสัมพันธ์ของน้องโมช่วงนี้จริงๆแล้วมันไปถึงไหนแล้วคะนักข่าวทั่วไปก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันสบายๆถ้าแต่มุดประจำถามแฉชักกินกันหรือยังคะจบง่ายมากแต่แฉชักก็จะถามอย่างนี้เด็กดูเยอะสรุปตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่จ้ะเห็นก็บอกมีไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาด้วยกันด้วยก็ไปบ้านนานๆทีเห็นไหมอยากไปไหมล่ะฮะไม่เอาอ่ะนิวยอร์กก็ไปอยู่กับแกนานต้องใครอยู่เป็นเพื่อนผมเลยจริงเหรอไปนิวจะไปนิวยอร์กเมื่อไหร่น้องผมไป LA ตอนเดือนเมษาครับกลางเมษาแล้วก็จะเล่นที่ LA ประมาณมิถุนายนอ๋อที่บอกข่าวเรื่องละครบรอดเวย์ใช่นี่จะไปเล่นที่ LA อ่ะครับเล่น LA ก่อนครับแล้วก็ตุลาคมไปเล่นที่ซีแอตเทิลบรัสถ้าเกิดว่า2นี่มันอลังการมากเลยมีใครมากเลยนะนี่ฮะมาแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นWaterfallแล้วครับBehind the Penny นี่คือครั้งที่แล้วที่ไปทำแล้วสรุปว่าทีมงานของเราโบราณมากนะฮะตอนที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นWaterfallแต่ว่าก็เป็นทีมนี้เลยจ้ะแต่ว่าชื่อเรื่องก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นที่มิถุนาแล้วก็ตุลาคมถ้าเกิดผ่านโปรเซสต่างๆเขาแล้วค่อยไปต่อคิวเข้าบรอดเวย์แล้วตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปฮะก็เรียนเรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็จะมีการเรียนเตรียมภาษานะเรียนเต้นเรียนร้องมีฟิตเนสอะไรแล้วทีมงานของพี่เนี่ยที่เขาไปทำมาทั้งหมดเนี่ยมันมีการแคสยังไงแคสคนต่างประเทศครับนี่แคสคนต่างประเทศหมดเลยครับแล้วก็คนไทยเนี่ยไปมีผมนะฮะมีพี่บอยคนเกียรติแล้วก็มีทีมทำฉากที่พี่จ๊ะต้องให้บีบอกว่าก่อนไปเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีไหนฮะโอ้โหผมเรียนมาประมาณน่าจะประมาณ2ปีแล้วคือตอนเด็กๆไม่ได้ตั้งใจเรียนภาษาหรอกเพราะเราคิดว่าเราอยู่เมืองไทยเราคงไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแจ็คพอตเลยจ้าก็ไปเริ่มเรียนตั้งแต่แบบ East MRM โหตั้งแต่ครั้งแรกต้นเลยเหรอน้องใช่เพราะแกรมม่าในหัวผมเละเทะมากคือผมพูดภาษาอังกฤษเหมือนแบบเอาไปแบบฝรั่งเจอกันที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนพี่กลับมาใหม่ๆพี่ก็ยังเขียนแต่ภาษาอังกฤษมาทุกวันนี้ภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกเลยแปลว่าอะไรจริงๆถามจริงว่าวันนี้บี้สุกิจมันเป็นอีกสเต็ปนึงนะเป๊กเนาะแต่ถึงความพยายามนะฮะพี่คนไทยยังบางไปไม่ถึงอ่ะเนาะใช่ๆก็ต้องฝากกําลังใจด้วยเพราะว่าตอนนี้เราถึงตรง process ที่ LA กับ Seattle อยู่ถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็จะได้ต่อคิวเข้าบรอดเวย์ถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่อ๋อเราเล่นรัชดาลัยของเรามีแต่ว่าไปไกลขนาดนั้นเราก็เหมือนบอกอย่างที่พี่บอกเป็นกำลังใจให้แต่ขอให้มันผ่านก่อนจะไปก็เลยทิ้งผลงานเอาไว้มีอะไรไม่บ้างพยายามก็จะมีจักรักครับถ่ายทำมาไว้ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะแล้วก็ผู้จัดคือพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบผู้จัดเจี๊ยบสมิธภาพี่เจี๊ยบอย่าเอาไอ้นุ้ยเล่นนะฮะมันนินทาพี่ทุกวันเลยไม่มีเราไม่มีไอ้เมื่อกี้อะไรล่ะอย่ามาพลิกลิ้นเมื่อกี้คุยอยู่เลยไม่มีบ้าจะบ้าเหรอมีบทนึงที่เป็นตอนแรกจะติดต่อพี่นุ้ยไปแล้วก็มีพี่บุโกไปปรากฏว่าไม่ว่างจ้าคิวเต็มเขาอยู่เต็มบุโกไม่ใช่น้องว่างตลอดดีจังเลยวันนี้คุณบอยก็ดูอยู่พอดีนั่นแหละโอ้ยชัดชัดติดใส่เอ็กซ์แต่ก็ไม่ต้องไปพี่บุโกนี่ตอนไปถ่ายโปสเตอร์บวงสรวงไปบวงสรวงเขาด้วยแล้วนะก็ชอบแต่เขาลูกกอกลูกกอกลูกกูแต่ละคนเลิศจังเลยงานนางแน่นไงนี่ถ้าติดต่อหนูก็สบายไปแล้วไม่งั้นไม่ไรครับผมเป็กเปรมนัทเองว่าอยู่นี่ช่วงนี้เพลินๆครับผมนอนเต็มอยู่ที่บ้านนะฮะว่างเหรอว่างมาจากวิทยุนี่นี่ครับถามจริงแล้วตัวอุ้ยตายแน่นมากครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยแม็กซ์ฟินไปจริงจังนี่วันนี้ไปทำเพลงอะไรนี้
ป็นเพลงที่ทุกทีต้องเป็นเพลงแดนซ์อันนี้เป็นมีเดียมมีเดียมเป็นมีเดียมมีเดียมครับเป็นมีเดียมแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าไปโชว์แบบตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะมีฟูลแบนด์มีบราสเซคชั่นมีกีตาร์มีกลองมีทุกอย่างมีเครื่องปรับนี่มันแนวไหนเหมือนไม่ใช่แนวที่แบบบี้เคยทำนั้นเป็นป๊อปโซครับเคยจริงๆเคยทำโซฟังแบบเป็นแนวเร็วๆคือระวังกำลังเหงาอะไรเงี้ยแต่นี่มาเป็นมีเดียมครับเมื่อวานเพิ่งถ่ายเอ็มวีเห็นภาพไปเมื่อกี้นี่เอ็มวีเมื่อวานเพิ่งถ่ายเลยเมื่อวานเพิ่งถ่ายเลยครับเป็นยังไงบ้างครับที่นี่สนุกมากแล้วคือนานๆมันน้อยครั้งที่เราจะเล่นกับฟูลแบนด์ต้องรอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆถึงจะมีครั้งนึงอะไรเงี้ยและที่เห็นแบบนี้คือแบบเมื่อวานถ่ายเอ็มวีแล้วกลับมาเจอนี่คือทุกคนนี่คือคนที่ไปอัดเพลงมือกองนะฮะมือคนต่ออะไรไปคือคนที่อัดเลยอัดสดเลยครับเป็นไลฟ์เวอร์ชันโอ้โหเท่มากนะใช่แล้วก็เอาเขามาเล่นเอ็มวีด้วยเลยเพลงนี้ไปดูแลด้วยตัวเองตลอดเวลาเอาเหรอฮะไปดูแลเครื่องต่างๆนู่นนี่อ๋อเหรอไม่ได้ไปลองตัวเองจะไปดูแลทุกขั้นตอนในการทำงานกว่าจะได้เพลงนี้ไปดูแลคือจริงๆอยากศึกษาด้วยแหละว่าเขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยพี่ตรงนี้มันคืออะไรยังไงผมขอก็เลยเริ่มแอดละขอเติมตรงนี้ได้ไหมลดตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วจะมีอัลบั้มเต็มหรือคอนเสิร์ตใหญ่ไหมปีนี้ยังครับปีนี้ไปลุยงานละครเวทีก่อนต้องไปอยู่ทั้งหมดกี่เดือนน้องที่ไปนู้นประมาณ3เดือนครับซาเล่3เดือนเซียเทอร์3เดือนไม่อย่างน้อยครับอย่างมากก็พอแล้วครับ6เดือนเนี่ยนะใช่เอาไว้3เดือนแล้วกลับมาก่อนแล้วก็ประมาณช่วงใกล้ๆตุลาไปอีก3เดือนสงกรานต์นี่มีโอกาสได้อยู่เล่นน้ำกับคนไทยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าประมาณกลางเดือนเมษาผมก็อยากเล่นน้ำสงกรานต์ก่อนเนาะอยากเล่นกับใครหรือเปล่าอะไรเอารู้ยี่ห่างไม่เป็นไรถ้าเกิดอย่างงี้ผมไปตั้งแต่ต้นเมษาแล้วต้องโมจะไม่เหงาเหรออะไรทำยังไงถ้าทำยังไงผมให้เบอร์ไหมหรือคุณโทรไปถามเขาอีบี้อีบ้าอีผีไอ้ผีมาโทรไปถามฉันนี่ทำไมนะผมไม่อยากรู้ก็ให้เดี๋ยวโทรถามคุณก็ได้ป้าถามจริงๆทั้งหมดรู้สึกไงบอกทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นศิลปินที่คุณบอยจะคนเกลียดแต่ดันแบบสุดตัวเลยเป็นลูกรักที่สุดของ Exact ตอนนี้คุณบอยดูอยู่ด้วยตอนนี้ลูกเขามองเขามาดูสิเอาเป็นว่าได้รับโอกาสที่ดีดีกว่าเนาะแต่ละคนก็ได้รับโอกาสที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยผมก็มีเป็นคนที่ได้โอกาสที่ก็ต้องขอบคุณทางค่ายขอบคุณทางคุณบอยด้วยให้โอกาสที่ดีจริงไหมที่คุณบอยเขาไม่ยอมให้มีแฟนไม่จริงครับไม่จริงมีได้แต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันเปิดเจอแค่นั้นเองอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้พี่บอยก็ไม่ว่าอะไรตอนมีแฟนไม่ได้ว่าอะไรแต่ทุกวันนี้แต่คนนั้นเขาเป็นเพื่อนกันนะพยายามมันบ่นผมนะฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วพิธีกรชายฉันไม่ธรรมดาโอเคมาตอนผมนี่ยิ่งเช้าเนี่ยผมจะเลี้ยวยังไงแล้วคุณรู้ไหมครับวันนี้คุณเป็นคนแรกนะของ Excess Nilo ที่กล้าส่งศิลปินจะเปิดด้วยตัวเบอร์ใหญ่เลยนะพี่สุกิจมาประเดิมแฉแต่เช้าทุกค่ายนี่ก็ในตึกนี้ยังแทบจะไม่มีศิลปินมาเมื่อวานมีศิลปินแกมมี่โกหลุดมาคนหนึ่งนางเสียปกติอย่าเรียกว่าหลุดนะครับปกติรายการนี้เขาไม่มาเหรอครับทีมงานกลับเข้ามาแล้วใครก็ไปอุ้ยก็ค้างเลยนะที่ผมมาเขาให้เปิดด้วยคุณนี่เป็นเกียรติหรือผมมาผิดรายการเกียรติจริงครับผู้บริหารทุกท่านก็จะดูเอ๊ะศิลปินกูควรจะมามันจะเพิ่มอิมเมจขึ้นหรือมันจะทำให้อิมเมจดูต่ำลงเริ่มจากครั้งนี้เลยครับพี่บอยก็เลยบอกว่าเออกูส่งตัวใหญ่มาก่อนแล้วกันแต่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องหวังตัวเล็กกับกูแล้วนะตัวใหญ่ตัวนี้พอฝากผลงานครับผมก็ฝากเมื่อกี้นะครับเพลงผมเป็นของคุณไปแล้วนะฮะตอนนี้ MV ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ก่อนช่วงไม่ให้ฝากเบรกไม่ให้ฝากได้ฝากไม่ให้ฝากเงินไม่ได้เดี๋ยวฝากช่วงหน้าเบรกกันสักครู่รักผมสักนิดไม่ต้องมากมายก็แค่คุณช่วยกรุณาได้ไหมสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉที่รวยจัดโฆษณามันแน่นค่าโฆษณาของรายการเราตอนนี้คือขึ้นแล้วนะฮะขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม1อาทิตย์ผ่านไปมันยังเงียบกริบอยู่ขึ้นแล้วขึ้นยังไปอย่างนั้นไม่รู้จะมีใครเข้าหรือเปล่าขึ้นอาทิตย์1 2อาทิตย์ลงแล้วครับเอาแบบนี้เราก็เลยเอาช่วงนี้มาให้พี่น้องเราคุณอยากจะขายอะไรเพลงคุณจะเด็ดขนาดไหนแต่เราเป็นกติกาอยู่ว่ายังไงครับ10วินาทีแหมทำไมห่วงขนาดนี้โอ้คือเดี๋ยวจะช็อตมาหักเงินพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะได้ตั้งใจกับมันครับผม10วินาทีจะได้รู้สึกว่าอะไรมันเคลียร์ก่อนเมื่อกี้เพื่อนเค้าไม่ใช่ผม
ปลี่ยนเรื่องให้เร็วนะนี่ไม่เกี่ยวนะท่านเนี้ยแม้กระทั่งคุณจอดเป็น CEO มานั่งนี่ฉันก็ให้แค่10วินาทีนะอ๋อแล้วห้ามเกินอ๋อผมมี10วิใช่มั้ย10วิผมขอซ้อมทีได้มั้ยอ่ะซ้อมก่อนซ้อมเลยผลงานของผมก็จะมีจักรรักนะฮะมีระวังกับซ้อมต่อซ้อมมีจักรรักมีผมไปขอบคุณไปแล้วดาวน์โหลดที่ iTunes KK Box ดอกจัน123รหัส003โทรออกไปแล้วตอบไปหมดแล้วจัดได้เล่นกับดูนะครับช่องวันเขาคิดว่าพวกเราโง่ว่า10วินาทีแล้วกันซ้อมก่อนแล้วเราให้แล้วพวกเราโง่ไหมแล้วเราให้โง่ต้องให้ไงโอเคเอาจริงเอาจริงละเอาจริงเอาจริงพร้อมนะฮะพร้อมนะ10วินะครับ3 2เริ่มฮะซึ่งผลงานของผมนั้นหมดไปแล้วได้บอกไปเมื่อกี้แล้วครับก็บอกแล้วไงว่าเราโง่เขาโง่เหรอเขาบอกไปบอกช้าๆเลยอ่ะแล้วดาวโหลดไม่เขาดาวโหลดกันเหรอก็เมื่อกี้บอกไปแล้วดาวโหลดไม่ฟังเขาถึงร้ายขนาดนี้ไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้เขาร้ายเสร็จแล้วเราจัดไปพี่มดอย่าว่าแต่ร้ายใส่ผมเลยเมื่อกี้เรียกพี่ช็อตยังไม่มีสรรพนามเลยถือว่าผมกับพี่มดยังอยู่ดีครับผมทีมพวกเรายังอยู่ดีแต่พี่มดพี่มดเงาพี่ไม่ค่อยมีเลยมดหัวหายไปนี่มาตอนนี้พี่เขาแฉเสร็จเรียบร้อยแล้ว10วินาทีอย่างไรก็อย่าลืมติดตามผลงานแน่นอนครับวันนี้ซุปตาของเรานี่ต้องบอกว่าเป็นซุปตาอีกคนที่คนรักเขาไม่เคยมีใครเกลียดผู้ชายคนนี้จริงๆบี้สุกิตไม่เคยมีใครพูดถึงคนคนนี้ไม่ดีเรารู้นะฮะว่าเพราะอะไรที่เขาเกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนรักเขาจริงๆขอบคุณบี้ที่มาทำให้พวกรายการของพี่ทุกคนทีมงานทุกคนรักบี้เสมอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับล่าสุดชื่อเพลงว่าผมเป็นของคุณไปแล้วครับแน่นอนจัดละช่องวันช่องวันค่ะเรื่องเขาดูนานะต่อไปนี้เราจะมีช่วงอย่างนี้สมมติละครคุณมาปุ๊บเราจะเอาละครกูขึ้นจอนี่เพราะจอของเราซื้อมาเป็นล้านล้านบาทเนี่ยแล้วเราก็จะมาทำวิจารณ์ละครคุณทุกช่องไม่จำกัดนะฮะอ๋อดีครับหมายถึงว่าจัดรักนะแม่งพระเอกทำไมไข่ตุ้มขนาดนี้ว่าที่แดงทำไมรู้จักแตงขึ้นจอนี้เลยอย่างนี้ขึ้นจอแล้วก็จะเป็นรูปคุณทำไมไม่รู้จักแตงหรือบางละจันฉันไปสืบมาว่าที่ถ่ายทำกันไม่สายๆเพราะอะไรรู้ไหมครับผมทีอาร์ตประสุดใส่จูกระเบนปุ๊บมันปุ้งขึ้นมาอย่างนี้หมดเวลาแตงไปครึ่งวันอย่างนี้เด็กดูอยู่เอาไปช่วงหน้าให้พูดอันเนี้ยเด็กผมมาเด็กๆเขาดูด้วยอยู่บ้านอย่างนี้ตอนเช้าเพราะฉะนั้นละครของทุกช่องจะขึ้นบนจอนี้นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วเราจะมีช่วงวิจารณ์ในแต่ละช่องทำอะไรไม่แคร์ค่ายหนังค่ายละครนะเนี่ยทำอะไรตามใจตัวเองนะจะทำไหมจะมาไหมมาสิมามานะมานะมานะท่านผู้ชมครับแน่นอนความสุขสนานนี้เราขออนุญาตรีรันตอน 1:15 นาทีตามคำเรียกร้องครับแล้วคุณก็สามารถทางฟังทางออนไลน์ที่ www.gmm25นะครับ .com ส่วน efm.fm นั้นตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายออนไลน์นะฮะคนที่เป็นแฟนๆออนไลน์ของเราให้เข้าไปที่ gmm25.com วิทยุยังฟังการถ่ายทอดสดของเราได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต่อแบบนี้ฮะแต่ละคราวนี้อยู่กับพี่ปอนะผมมีกิจกรรมอันนึงอยากบอกได้ไหมมันเป็นผมเป็นกับคุณไปแล้ว cover contest อ่ะครับ cover เพลง cover เพลงที่โอ้โหมันยาวอ่ะ cover เพลงเนี้ยลง YouTube แล้วก็ลิงก์ไปที่ facebook.com/ ลิงก์เลยเหรอแต่เราไว้ตั้ง30วินาทีแล้ว facebook.com/thestar ลิงก์ก็ไปเลยแล้วก็ทำเป็นวงไปเลยเงินรางวัลเนี่ย 30,000 บาทเลยนะ 30,000 บาทส่งมาถึงวันที่28กุมภาพันธ์ cover แบบไหนก็ได้ช้าเร็วเบรกเก้ได้หมดเลยเอาไปสนุก facebook.com/bethestar คืออัพโหลดตัว YouTube แล้วก็ลิงก์เข้าไปตรงนั้นได้เลยนี่ไงนั่นแหละครับความสุขสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแชร์แต่เช้าของเราขอบคุณเซ็กซีเนลโอมากๆนะฮะคิวสาส่งศิลปินมาให้เรารอคอยศิลปินทุกวันเราจะพยายามรักษาภาพโพสต์ศิลปินคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณบอยด้วยที่เขาดูอยู่แน่นอนขอบคุณพี่จอดด้วยขอบคุณโอ้ยขอบคุณจอดที่ปนตีปนโหนนัดโหนนัดแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะที่ติดตามตอนนี้เดี๋ยวไปยาวต่อพี่นุ้ยเดี๋ยวไปยาวต่อกับนุ้ยฮะ 9:00 น. ถึง 11:00 น. ฮะไปกันก่อนครับน้องขอบคุณจริงๆรักมากๆน้องดาวขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนขอบคุณแฟนนิวจิ๋วครับขอบคุณแฟนนิวจิ๋วฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกับไปจะได้อะไรอ่ะไปจะไปจะอยู่ต่อวันจันทร์จะกลับมาสุขสันต์กันน้องหลังครบรอบชาติวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะมีใจคุ้มลองลอยไปสู่